หน้าต่างนี้มันเปิดแล้วเห็นค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดเดี๋ยวดูว่าแม่ทำอะไรกันในห้องน้ำโอ้โหทำอะไรอยู่ครับแม่ปูเป้จัดกระเป๋าค่ะจะไปเที่ยวไหนครับเนี่ยเราจะไปทะเลกันนะคะแม่เลยจัดกระเป๋าครั้งนี้มีพิเศษพิเศษเฮ้ยแม่มีไอเทมลับนะคะที่จะเอาไปใช้ที่ทะเลในครั้งนี้ด้วยอะไรอะครับเฉลยกันในวิดีโอค่ะโอ้โหพกฟลามิงโกมาจากบ้านด้วยเหรอคะลูกหืมรุ่นนี้เหรอคะอ้าวน้ำขุ่นมากแม่จะนั่งแต่ไม่นั่งทรงตัวไม่ได้อ่ะทำหลบไปลมมันพัดออกไปแล้วอ่ะแม่พี่เจ้โดนลมพัดเอาตายแล้วแม่ปูเป้ทำไมไม่ไปช่วยแม่มาหัวเราะแม่ทำไมชิดแต่แม่อยู่ในห้องน้ำใช่ปะหน้าต่างนี้มันเปิดแล้วเห็นได้ว่าแม่ทำอะไรในห้องน้ำดูช้าๆอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวดูว่าแม่ทำอะไรกันในห้องน้ำแอบดูค่อยๆเปิดแม่ได้ยินเฮ้ยแม่ทำอะไรแม่จะพังห้องน้ำเขาเหรอดูถอดฝักบัวเขามาเฉยเลยอะไรเนี่ยจะพังห้องน้ำเขาเหรอไม่ใช่อันนี้ค่ะที่แม่บอกว่าแม่จะมาเซอร์ไพรส์ไงที่จะเป็นความลับในการมาเที่ยวครั้งนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าวิตามินชาวเวอร์ฟิลเตอร์นะคะเจด้าขอลองเปิดอย่าเพิ่งฟิลเตอร์ที่ช่วยกรองสารตกค้างต่างๆในน้ำที่เราจะอาบน้ำแล้วคือมันมีข้อดีมากคือนอกจากมันจะกรองฝุ่นสารตกค้างต่างๆที่จะมากับน้ำได้แล้วนะมันสามารถปรับเปลี่ยนคอลีนปรับสภาพคอลีนก็คือกำจัดคอลีนที่ติดมากับตัวเราอะออกไปได้ด้วยและอย่างเช่นแตงเพิ่งไปว่ายน้ำมาอย่างเงี้ยเจ้าฟิลเตอร์ตัวเนี้ยสามารถปรับสภาพน้ำที่มีสารคอลีนให้ปลอดคอลีนได้นะคะอันนึงที่แม่ชอบมากคือในนี้มีวิตามินซีด้วยคืออาบเนี่ยมันก็บำรุงผิวไปด้วยแล้วอย่างสแตมป์ผิวแพ้ง่ายมากมาเจอน้ำเจออะไรอย่างเงี้ยผิวจะแห้งคันผื่นขึ้นตลอดเวลาก็มาจากพวกเนี้ยค่ะพวกสารตกค้างฝุ่นต่างๆในน้ำอ๋อก็เลยพกมาใช่จะถอดโชว์แล้วหรออยากอาบน้ำแล้วใช่ไหมแล้วนี่ยังไม่พอนะที่บอกว่าตัววิตามินซีอะค่ะอย่างแม่ใช้ล้างหน้าอะไรเงี้ยมันบำรุงหน้าแม่ไปด้วยและที่เด็ดที่สุดนะคะก็คือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นหอมที่บ้านเราอะใช้อยู่กลิ่นอะไรคะจำได้ไหมลาเวนเดอร์ค่ะถูกต้องชอบมากกลิ่นลาเวนเดอร์คืออาบน้ำปุ๊บห้องน้ำคือหอมมากอโรมามากบางทีไม่ได้อาบน้ำเข้าไปล้างมือล้างเท้าล้างอะไรเงี้ยออกมากลิ่นหอมติดตัวเลยแล้ววันนี้เราลองใช้กลิ่นมะนาวนี่จะบอกว่าแม่เอากลิ่นลาเวนเดอร์มาด้วยนะที่เมื่อเช้าโชว์ให้ดูไม่แน่ใจว่ากลิ่นไหนนะแต่ว่าตอนจะใช้เนี่ยขอใช้กลิ่นมะนาวนะก็นี่เองเราถอดฝักบัวนี้มาใช่ไหมไปไหนพกไปด้วยง่ายจะตายพรึบก็หมุนเข้าไปอ๋อเอามาเป็นตัวกรองอีกทีนึงใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองเปิดอาบได้นานมากเลยนะเขาบอกว่าอาบได้ถึง200ครั้งอ่ะคือลาเวนเดอร์ของชาแดมอ่ะยังไม่ถึง200ยังไม่ถึง100เลยค่ะก่อนจะใส่ฝักบัวเข้าไปนะคะก็เปิดจุกตรงนี้เขามีจุกปิดไหมใส่ฝักบัวง่ายจัดไปแม่เคยไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยค่ะแล้วแม่แพ้น้ำคือไม่รู้ยังไงอ่ะไปแพ้น้ำคือถ้าตอนนั้นเราพกอะไรแบบนี้ไปเราไม่ต้องกลัวเลยอ่ะ1 2เอาแบบเป็นยังไงอ่ะหอมไหมหอมอ่ะหอมคนละแบบกับลาเวนเดอร์หอมเนาะ
อบสีนี้หรือลาเวนเดอร์ทั้งสองก็เลยเลยค่ะแล้วน้ำที่ออกมาเนี่ยค่ะเราก็มั่นใจได้แล้วเพราะว่ามีการกรองไปแล้วแล้วก็ชะล้างคลีนเอาไปให้หมดเลยอ้าวแล้วปกติน้ำที่เราใช้กันมันมีสารตกค้างอะไรด้วยเหรอคะแม่ปูเป้มันเป็นไปได้ค่ะมันเป็นไปได้คือน้ำมันอาจจะมีสนิมเหล็กหรือมีสารปนเปื้อนอะไรแบบนี้นะอย่างบางบ้านเนี่ยเราใช้แทงน้ำใช่ไหมแทงน้ำหรือขุดบ่อน้ำอะไรเงี้ยน้ำมันก็จะต้องไปกักเก็บอยู่ในที่ตรงนั้นกว่าเราจะมาใช้มันก็เป็นไปได้ที่จะมีฝุ่นมีอะไรมานะคะพอมีตัวนี้เหมือนมากรองน้ำก่อนมาถึงตัวเราตลอดเวลานี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วปากกินน้ำชามันยังไม่ออกเลยหอมดีอ่ะชอบมากเลยอ่ะแล้วพอใช้เนี่ยพอใช้นะด้วยความที่แบบเขามีวิตามินอ่ะพออาบเสร็จอ่ะแม่รู้สึกผิวลื่นนุ่มเลยอ่ะอันนี้ถ้าใครสนใจนะคะไปดูได้ที่เพจ KD Kids Care นะเดี๋ยวแม่จะให้รายละเอียดไปใต้วิดีโอนี้นะคะว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวแม่จะอ่านนะให้สแตมป์แล้วนะคะเดี๋ยวสแตมป์จะโปโปแล้วนะไปก่อนนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อเย่เนาะสแตมป์ที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้นะวันนี้พลังคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย